ักกวาลาแล้วไม่ลารับลาแล้วก็จะกลับมาเล่นใหม่เจ้าช่อขจรขอกลับไปนอนก่อนนะเอ่ยซีนลอยกระทงถูกเซตมาทั้งหมดเรียกว่าอลังการมากๆค่ะตอนแรกก็อ่านบทแล้วก็แบบพี่เขาจะทำยังไงกับซีนนี้นะเรือมันหลายลำมากเลยแล้วจะถ่ายไงหรือแบบตากล้องจะต้องลอยเรือวนรอบๆชุกๆเรือนะกลายเป็นว่าก็คือเป็นการเซตในสตูนะคะแล้วก็จำลองเรือขึ้นมาจริงๆมันเป็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะแล้วมันใช้การถ่ายทำนานมากเป็นซีนที่ยาวอยู่แล้วเพราะไล่สักรวาหน้าที่ประทับนะคะตื่นเต้นไหมที่ขึ้นไปเล่นบนเรือตื่นเต้นค่ะเพราะว่ากลายว่าเหมือนเรือจริงๆเพราะว่าเขาใช้เป็นห่วงยางขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาเรือตั้งบนห่วงยางสองอันอะไรเงี้ยแล้วมันก็คงเคียงเหมือนเรือจริงๆก็คือเมื่อคืนกลับไปก็คือแบบโอ้เหมือนเมาเรือจริงเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยนะคะกับซีนไล่สักกวาหน้าที่ประทับในละครเรื่องบุษบาลอยไฟนะคะทุกคนเต็มที่มากๆเลยเป็นซีนที่ใหญ่อลังการแล้วก็ใช้เวลาถ่ายดำนานมากๆรวมถึงตัวซีนก็ยาวด้วยเหมือนกันก็อยากรู้มากเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะคะพวกเราก็ทำเต็มที่ที่สุดจริงๆค่ะไงก็ฝากด้วยนะคะ